Easy Pie นะคะเราจะมาแนะนำตัวแบบเดิมๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเมมเบอร์ของพวกเราทั้ง6คนนะคะจะแนะนำตัวในฐานะ Easy Pie แบบเต็มสตรีมที่เธอไม่สนใจ
น้องแบบน่ารักมากเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าน้องๆวงชิซี่พายจาก CM Cafe นะครับวันนี้เรียกได้ว่า First Stage Debut ด้วยใช่แล้วไม่ใช่หรออะไรตะกี้พี่น้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะครับอย่างที่บอกอตอมบอกไปตอนแรกแล้วค่ะพวกเราเคยเป็นยูนิตอื่นกันมาก่อนเคยมีประสบการณ์ในการเดบิวต์มาแล้วหมายความว่าเป็น First Stage Debut ของวงชิซี่พายพูดผิดไม่ได้นะพูดผิดน้องเขาบอกเลยนะไม่ได้เอาใหม่5 4 3 2 1 action นะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็น First Stage Debut ของยูนิตชิซี่พายจากเซนคาเฟ่ครับถูกไหมนี่ถูกไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วคือเป็น first stage debut ของชิซี่พายใช่ไหมอยากจะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องชุดนิดนึงเห็นคุณชอบมากเลยดิคุณปุ๋มใช่แล้วกะว่าเดี๋ยวน้องมาถอดปุ๊บจะเอามาใส่เห็นน้องคนนี้บอกว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าสภาพจะออกมาเป็นแบบไหนด้วยใครเป็นตัวแทนพูดดีเรื่องของแบบว่าเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็ได้ค่ะก็ต้องขอพูดเลยว่าทั้งชุดทั้งเพลงแล้วก็ทั้งท่าเต้นนะคะพวกเราเมมเบอร์ทุกคนนะคะมีส่วนในการช่วยออกความคิดเห็นทุกอย่างเลยค่ะอย่างชุดอย่างนี้นะคะก็จะถ้าเกิดสังเกตเนี่ยจะมีของนาวที่แบบว่าเป็นโบเพราะนาวบอกว่านาวชอบโบแล้วก็จะมีแขนนะคะดีเทลแขนเราก็จะต่างกันเลยค่ะอ๋อบางคนขาดบางคนไม่ขาดไม่ใช่เรียกว่าขาดเรียกว่าโชว์ใช่ไหมโอเคตอนแรกนึกว่าผ้าไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนคลับให้ใช่ไหมครับให้พ่อกลับมาแล้วกลับมาดูเลิกลากจังเลยไม่ผมว่าเลิกลากที่สุดแล้วตอนนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าอย่างเรื่องชุดเนี่ยคือเขาเรียกว่าไอดอลยุคใหม่เนาะ2020เนาะก็เป็นไอดอลที่แบบว่าเฮ้ยเป็นคนที่แบบออกความคิดเห็นแล้วก็อยากจะให้วงเราเป็นในทิศทางไหนโพซิชั่นไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบใส่ความคิดของเราด้วยจะได้มีความเป็นตัวของเราแล้วก็ออกมาเป็นอย่างชิซี่พายที่คนได้เห็นในวันนี้แล้วก็เป็นชุดแบบงานน่ารักครับแบบนี้แล้วเรื่องเพลงอ่ะคือตะกี้ชอบมากเลยเหมือนปลาอะไรกินวันนี้อ้ามอยากจะรู้นิดนึงอันนี้ก็เป็นแบบว่าครั้งแรกเลยปะไม่ใช่ค่ะที่จริงเพลงอ้ามเป็นเพลงประจำค่ายของเราอยู่แล้วซึ่งจะมีหลายเวอร์ชันมากเลยค่ะแต่ครับต่อครับก็เหมือนกันว่าตอนวันนี้เราตั้งใจมาเดบิวต์เป็นเพลงใหม่ก็เลยอยากจะย้อนวันวานด้วยการปิดด้วยเพลงเก่าที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะคือตะกี้บอกเลยว่า2คนคุยกันเนี่ยรู้สึกเลยว่าเพลงเนี้ย2เพลงอ่ะเนาะคือต้องดังมากๆแน่ๆเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเฮ้ยน่าเต้นแล้วก็มีจังหวะก็แบบฟังแล้วติดหูน่ารักมากติดหูอะไรติดที่หูเออไม่ใช่ออกก่อนนะคะโอ้ไม่ใช่คือเรียกว่าดนตรีเนี่ยค่อนข้างติดหูมากๆคือฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเต้นตามนะฮะก็เห็นเลยว่าแฟนคลับนี่ก็คือเต้นตามกันแบบว่าสุดชีพเลยแล้วพร้อมกับความน่ารักความสดใสของน้องๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเจอกับน้องๆชิซี่พายวันนี้แล้วอย่าลืมติดตามให้กำลังใจน้องๆกันได้พูดถึงการติดตามอยากให้ตัวแทนวงนะครับฝากช่องทางการติดตามวงชิซี่พายจากเซียมคาเฟ่หน่อยครับช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook CM Cafe ค่ะแล้วก็ Instagram CM Cafe Official กับช่องทาง YouTube ค่ะสามารถฟังเพลงพวกเราได้ที่ช่อง YouTube CM Cafe Official ค่ะอย่าลืมไปปั่นวิวกันด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะทุกคนยังสามารถติดตามเมมเบอร์เป็นรายบุคคลได้ด้วยนะคะบนเพจ Facebook ชื่อของพวกเราตามด้วย CM Cafe และบน Instagram ชื่อของพวกเราตามด้วย CM Cafe ค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่อาจจะมาเดินวันนี้และรู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆวงนี้หรือว่าวงก่อนหน้านี้ทั้ง2วงที่ผ่านมาเนี่ยอยากติดตามเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยกับช่องทางการติดตามเพราะว่าไอดอลไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกว้าวน่ารักมากๆค่ะเอาละครับผมเรานะครับขอเสียงปรบมือนะครับในช่วงมินิคอนเสิร์ตจากชิซี่พายจาก CM Cafe กันแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมน้องๆวงชิซี่พายจาก CM Cafe ยังมีกิจกรรมเชกีนะครับให้กับเหล่าแฟนคลับทุกท่านนะครับได้นะฮะในรูปกิจกรรมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชิซี่พายหน่อยครับขอถ่ายรูปนะครับไปขอถ่ายรูปรวมนิดนึงนะฮะใช่แล้วเราสองคนก็คืออยู่หลังนี้น้องๆหันหน้ามาทางต้นคริสต์มาสนะครับผมนะเราสองคนต้องออกจากกล้องครับเพราะว่าถ่ายมาเหมือนแบบว่าถ่ายกับลูกๆนะครับผมนะโอ้ทำไมตอกย้ำจังเลยนะตอกย้ำตัวเองด้วยเราแค่เกิดก่อนเอาละครับผมแฟนคลับด้านหลังนะครับมีถือป้ายถืออะไรนะครับชูสูงๆได้เลยนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับระหว่าง
น้องๆยูนิตชิสซี่พายจาก CM Cafe นะครับแล้วก็ลาแฟนคลับทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่เป็นวงไอดอลไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากวงยูโฟนี่น้องๆ นะครับจาก Honey Toast นะครับแล้วก็น้องๆจากชิสซี่พายด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึงวงที่3ของวันนี้แล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็เหลืออีก1วงนะคะครับผมเอาละครับผมเอาขอเสียงปรบมือกับช่วงมินิคอนเสิร์ตจากชิสซี่พายด้วยกันเอาละครับเดี๋ยวก็